เทศฉลองธรรมาสน์ใหม่ปกติที่นี่บ่ได้ขึ้นธรรมาสน์เทศนะเทศอยู่กับพื้นวันนี้ได้ธรรมาสน์ใหม่ก็เลยฉลองศรัทธาให้คนที่เอามาคนที่เอามาก็เนรมิตเอามาไม่ได้มาปรึกษาว่าจะเอาธรรมาสน์มาถวายก็เลยว่าเอ๊ะทำไมธรรมาสน์ใครเอามาตั้งไว้นี่วะเอาเพราะว่าโอ้ที่ฉันนั่นแหละเออย่างนี้มันก็เป็นสมบัติทิพย์วะเนี่ยมันลอยมาวันนี้ก็เลยจะฉลองศรัทธาธรรมาสน์ใหม่ให้ได้อานิสงส์เพราะว่าทุกทีปกติก็เอาธรรมาสน์กับเพื่อนชลาเนี่ยฉะนั้นมันเป็นธรรมาสน์ที่กว้างใหญ่แน่นหนาดีกว่าธรรมาสน์ที่เรายกเป็นชั้นเป็นตังอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยเทศฉลองธรรมาสน์ใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองศรัทธาผู้ที่มาใหม่ด้วยแล้วก็เทศฉลองวันเกิดด้วยเพราะวันเกิดใหม่สมมุติว่ามันจะเกิดใหม่วันนี้แหละคือ62ปีนะมันตายไปแล้วนี่มันจะขึ้นใหม่วันเนี้ยก็เลยว่าได้ฉลองได้ฉลองของใหม่หลายอย่างคือธรรมาสน์ก็ใหม่ผู้ที่มาร่วมพิธีก็มีใหม่มากแล้วก็เป็นรอบใหม่ของอายุด้วยอย่างนี้แหละถึงว่าเทศฉลองธรรมาสน์ใหม่แต่ก็ว่าไม่ใช่องค์ใหม่ละองค์เก่าที่เทศที่สอนอยู่นี่ให้นั้นต่อนี้ไปก็ให้พวกเราทุกคนมากันตั้งใจฟัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเทสวาโสจะปุพเพจกตะปุญญาตาติต่อจากนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานขายวันเกิดแล้วก็ตั้งใจมาแสดงมุทิตาคารวะแก่หลวงพ่อนี่แหละหรือบางคนก็เรียกว่าอาจารย์มันหลายแล้วจะใครเรียกก็ถูกคนนั่นน่ะคือค่ายวันเกิดแต่มันไม่ใช่วันเกิดจริงๆมันเป็นวันคล้ายเหตุนั้นเมื่อปารภจะทำแต่ละครั้งนี่หลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นวันคล้ายมันไม่ใช่วันเกิดดั้งเดิมคือวันเกิดเดิมนั่นเราเกิดด้วยความสงบแล้วเกิดสองคนกับแม่เท่านั้นรับลูกกันจึงว่าเราทำวันคล้ายวันคือว่าเราถือว่าคนเราเกิดมา
มาด้วยบุญบุญที่มีมาแต่ภพชาตินั่นแหละมาสร้างให้เกิด เป็นรูปร่างกายอย่างนี้จึงว่าเราก็มาทำบุญวันเกิดกัน ปัจจุบันคนสมัยใหม่ลูกหลานของพวกเราก็เข้าใจกันอย่างนั้นว่าเกิดมาแล้วก็ต้องทำบุญถึงว่าเกิดใหม่ๆตัวเด็กยังไม่รู้จักทำและทำไม่เป็นพ่อแม่ก็ทำให้ลูกทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการเกิดมาเป็นคนในโลกนี้ก็เท่าเกิดมาทำบุญมาทำความดีกันทั้งหมดนั่นแหละให้เราเข้าใจอย่างนี้เห็นนั้นอย่างหลวงพ่อเกิดก็เหมือนกันก็พิจารณาถึงที่เกิดที่มาของชีวิตของร่างกายมาตลอดนั่นแหละอย่างที่ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญกรรมฐานมายาวนานก็เหมือนกันเราก็พิจารณาย้อนหลังพิจารณาหวนระลึกถึงที่เกิดที่มาอยู่ตลอดแล้วถึงบุญวาสนาบารมีที่เราทำมาใส่ใจโดยเฉพาะนี่คือพิจารณาทำหลักธรรมะทำหลักคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างที่ท่านว่าภุเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้มันก็มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านะพิจารณาถึงต้นกำเนิดที่เกิดที่มาของร่างกายอย่างนี้เราก็หมายเอาต้นที่เราได้เกิดได้อาศัยในชีวิตของผู้ให้เกิดก็อย่างแม่อย่างนี้แหละเป็นหลักที่เรากำหนดเอาปัจจุบันอย่างนี้ให้นั้นส่วนบุญกุศลกรรมต่างๆที่เราทำมาตั้งแต่อดีตชาตินี่เบื้องหลังแต่ละคนมีมาหมดเหมือนกันจะมากหรือน้อยแตกต่างกันตามกำลังแห่งบุญกุศลบารมีที่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็พิจารณาถึงชีวิตนิสัยของตัวเองมาตลอดว่ามันแสดงบอกอย่างนี้แสดงบอกถึงกรรมถึงความดีที่เราได้ทำมาเบื้องหลังที่ส่งผลให้เราได้มาเกิดมามีชีวิตปัจจุบันอย่างนี้ก็ทำให้เราได้เห็นความดีและมีความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แต่ว่าคนอื่นเขาก็คงจะไม่แตกต่างกับเราเพราะเขาก็มาทางเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละพระเนนอุบาสกอุบาสิกานี่ไม่ได้มาต่างที่ต่างทางกันคือมาทางเดียวทางแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทำให้เกิดให้มาอย่างนี้เหมือนกันเหตุนั้นเรื่องที่จะอธิบายที่จะเทศวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเทศธรรมะที่แตกต่างจากชีวิตจากความเกิดของร่างกายของเราทุกคนนั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อเกิดก็เหมือนกันน่ะก็เกิดมาจากแม่อย่างนี้แต่ว่าเรามาทำบุญคล้ายวันเกิดนี่เราทำคล้ายแล้วเราก็ทำมากคืออาศัยว่าเราได้มาเจริญเติบโตและได้มาบวชมาปฏิบัติมา
จริญกรรมฐานสร้างบารมีต่างๆคุณความดีที่มีมาตั้งแต่วันเกิดถึงปัจจุบันอย่างนี้มาถึงปัจจุบันที่ว่านับแล้ว62เต็มแล้วจะ62ย่างวันพรุ่งนี้อย่างนี้อันนี้เราก็นับมาอย่างนี้นะทีนี้มันจะเต็มแล้วมันจะเริ่มนับต่อไปอย่างนี้เห็นนั้นชีวิตเรื่องประวัติวันเกิดก็จึงมาทำกำหนดวันทำบุญคล้ายวันนี้นี่แหละคือที่พูดให้หลายคนรู้ก็ให้มันตรงกับคล้ายวันเกิดจริงๆคือวันพรุ่งนี้วันเกิดจริงคือวันพฤหัสนี่แต่พอวันที่นั่นเป็นวันที่กำหนดโดยไม่ขาดไม่เกินแต่ส่วนโบราณนั่นท่านถือท่านจำกันทางจันทรคติจันทรคติเนี่ยท่านไม่ค่อยนิยมจำวันที่วันที่เรานับกันอย่างทุกวันนี้ในนั้นชีวิตที่ย้อนหลังไปทั้ง60กว่าปีนี้สภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองของผู้คนสมัยนั้นไม่เหมือนเราทุกวันนี้ยังเป็นโบราณยังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนยังอยู่ในป่าในดงอยู่เนี่ยสมัยนั้นจึงไม่เหมือนทุกวันนี้แล้วก็เรื่องวันเกิดจริงๆนี่มันก็ไม่มีหลักฐานที่นี่อย่างที่หลวงพ่อว่าพูดกับคนอื่นบ่อยๆเพราะว่าสมัยนั้นไม่สะดวกอย่างแม่อยู่บ้านพ่อไปเป็นทหารผ่านศึกไปอยู่ในสงครามไปอยู่ในสมรภูมิอย่างนี้ก็ไม่ได้มาเห็นด้วยไม่ได้มาช่วยด้วยแล้วจะมอบให้คนอื่นช่วยจำช่วยทำก็ไม่ได้ทำตามที่คำขอนี่และอย่างวันเดือนปีเกิดท่านก็ไม่ได้เขียนไม่ได้ไปแจ้งเอาไว้ก็เลยไม่มีใบเกิดนะถ้าพูดง่ายๆนะคือใช้ความจำเอาก็อาศัยว่าแม่เป็นคนเกิดแม่ก็เลยเป็นคนจำเป็นแทนใบเกิดให้อย่างนี้ก็เกิดมาก็มาเจริญเติบโตเราก็มีความบกพร่องคือไม่มีใบเกิดกับเขาเพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ทำให้ฝากพี่น้องกำนันผู้เป็นญาติท่านก็ว่าทำให้แต่เวลาไปคนที่บ้านท่านมันก็ไม่มีก็เลยถือว่าวันเกิดจริงๆนั่นมันผ่านพ้นไปแล้วทีนี้แต่ก็มีหลักฐานคำเดียวคือเป็นคำยืนยันของแม่ท่านว่าอย่างนี้ท่านยืนยันคำเดียวเด็ดขาดลงว่าวันจริงๆวันเกิดวันพฤหัสแต่ว่าวันที่เท่าไรแต่ว่าเดือนมีนาเดือนสี่ท่านก็กำหนดเอาอย่างนี้เลยทีนี้ก็เลยเราก็ต้องมาปฏิบัติต้องมาดูนิสัยดูกิริยาดูอะไรต่างๆที่เราเป็นเจ้าของร่างกายเราก็พอรู้ได้ว่าถูกจริงๆที่แม่จำแม่พูดเพราะแม่ก็รับรองด้วยคืออย่างอื่นนี่ไม่แน่นอนแต่วันพฤหัสนี่ไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนท่านพูดอย่างนี้ก็เราก็เลยรู้ว่าชีวิตเรามาอย่างนี้คือมาที่ว่าเกิดมาทำมาบำเพ็ญมาปฏิบัตินั่นแหละถ้าพูดตามหลักนะถ้าพูดถึงว่าพระประจำวันก็เป็นพระนั่งสมาธิคือประจำวันของวันพฤหัสเนี่ยก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่า
มันบ่งบอกทางด้านจิตใจตั้งแต่เกิดมาอย่างนี้มันจะมีหลักสมาธิโดยธรรมตลอดซึ่งเราไม่เคยมาบวชเราก็จะได้ดูได้เห็นชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เริ่มเจริญเติบโตก็เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ได้เป็นชื่อเป็นสมมุติอะไรที่ตั้งให้มานี่เราก็พิจารณาถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่เทียบกับนิสัยความดีของชีวิตร่างกายทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ว่าไม่เกิดมาก็ไม่มีหลายชื่อเหมือนคนอื่นเขาจะเรียกชื่อคำเดียวกันมาตั้งแต่เด็กไม่มีแต่จริงๆชื่อเดิมนั่นน่ะก็ยังไม่ยาวเหมือนที่เรามาเจริญเติบโตหรอกถ้าพูดถึงชื่อแรกๆพ่อแม่เรียกก็เรียกว่าสิทธิ์เฉยๆสิทธินั่นแหละถ้าพูดถึงเขียนเป็นตัวหนังสือน่ะคล้ายว่าชีวิตกรรมนี่มีสิทธิ์เกิดมากรรมเป็นผู้ที่อุปถัมภ์มาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมาสร้างชีวิตสร้างความดีต่างๆในโลกมนุษย์เรานี่แหละมาปฏิบัติคุณความดีให้เกิดให้มีให้เต็มที่อย่างนี้แล้วในชีวิตก็มีความรู้สึกอยู่ในจิตตลอดว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดเราตั้งใจในสิ่งใดนี่ใจมันแน่วแน่แล้วมันไม่เคยกลัวไม่เคยท้อถอยอย่างชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนตลอดจนได้มาบวชก็เหมือนกันก็ทำให้เราเห็นทะลุถึงกันหมดมันไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละทีนี้ถึงว่ามันเป็นความแน่วแน่ความมั่นคงที่ไม่เคยกลัวเคยคิดลังเลใจก็ทำด้วยความมั่นใจด้วยความแน่ใจตลอดแต่บางครั้งเรื่องการทำการปฏิบัติก็มีการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เราต้องประมาทไม่ได้อะไรก็มีแต่ผลที่ออกมาที่ได้รับมันก็กลับคืนมาแหละทีนี้กลับคืนมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันสอนให้เราได้พิจารณาถึงว่าความที่เราตั้งใจมากไปอย่างนี้ความที่เราเชื่อเกินไปอย่างนี้เราก็ต้องปรับสภาพจิตใจให้มันอยู่ในความที่พอดีอย่างนี้อย่างที่เราพูดว่าใครก็พูดกันว่าถ้าทำอะไรถ้าตั้งใจมากเกินไปหรือเก่งมากเกินไปนี่มันก็ไม่ค่อยถูกต้องหรือมันไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายอะไรก็มีอยู่ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เหมือนกันความที่พระองค์ตั้งใจมากครั้งแรกก็จะบำเพ็ญแสวงหาทางตรัสรู้อย่างเต็มที่ท่านก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปถึง6ปีอย่างนี้เพราะว่าความตั้งใจมากเกินเต็มที่อะไรอย่างนี้มันก็เลยลงไม่ถูกที่ถูกธรรมอย่างนี้แล้วบางอย่างนี่ชีวิตที่เรามีประสบการณ์ผ่านมาก็เหมือนกันนะที่นี่เราก็ดูมาตลอดก็เลยจะต้องปฏิบัติจิตปฏิบัติต่อร่างกายมาให้มันพอเหมาะพอดีให้มันได้สัดได้ส่วนอะไรอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็กำลังใจมากเกินมันก็ไม่ห่วงชีวิตแล้วไม่กลัวตายอันนี้เป็นนิสัยเป็นชีวิตดั้งเดิมนั่นแหละบางครั้งอย่างพูดกับแม่ด้วยกันมาแต่เกิดก็เคยแม่เคยพูดอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเราทำเกินวัยเกินอายุอย่างนี้เพราะว่าร่างกายหรืออายุยังน้อยแต่ทำงานมากทำงานของผู้ใหญ่ก็ทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะบางทีเพราะว่าจิตใจกำลังใจมันพาให้ชวน
จิตเราทำไปก็เลยรู้จักเรื่องกำลังใจกำลังความดีที่เราเกิดมาด้วยธรรมหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะมาปฏิบัติชีวิตสร้างความดีสร้างบารมีให้มันได้ตามที่ว่าเราได้มีมูลมีพื้นมีฐานมานั่นแหละก็มาพิจารณาเห็นถึงความเกิดความที่เรามาด้วยความลำบากหรือกำพร้าอนาถาบ้างอะไรอย่างนี้ก็คนอื่นก็เกิดเหมือนกันมีญาติมีพ่อแม่ตระกูลพี่น้องเหมือนกันแต่ของเราบางอย่างนี่เราพิจารณาแล้วก็กำพร้าอนาถาด้วยเพราะการเกิดก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่อบอุ่นแล้วก็ผู้ที่ให้ความดูแลช่วยเหลือก็ไม่เหมือนสมัยนี้อย่างนี้อย่างที่พ่อท่านก็ไม่ได้อยู่ได้ดูด้วยอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าความเกิดจริงๆนั่นมันไม่เหมือนวันคล้ายวันเกิดอย่างที่เราทำบุญอยู่อันนี้หรอกทีนี้มันอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมสอนใจคือมันสงบทีนี้มันไม่ได้มีอะไรที่จะมาอนุโมทนามาร่วมเสริมสร้างบารมีแต่ว่าเราก็สร้างขึ้นมาด้วยการปฏิบัติที่นี่โดยรู้ว่าเราได้ที่มาทางมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้เห็นว่าการเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเพื่อใช้หนี้ใช้กรรมใช้กิเลสให้หมดสิ้นกันไปความรู้สึกอย่างนี้มีในใจตั้งแต่เกิดที่นี่จึงไม่ได้หลงไปทางอื่นถึงใครจะชักชวนให้ไปเรียนไปหาชื่อยังไงมันก็ไม่ไปในใจมันมีความแน่ใจไว้อย่างนั้นมันมีความแนบสนิทในใจอย่างนั้นจึงว่าความเป็นมาของชีวิตของวันเกิดมันก็เลยทำให้เราได้มองตรงมองทะลุอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่เกิดเหมือนเราแต่ส่วนความตั้งใจชีวิตนิสัยอะไรต่างๆนี่มันเป็นเครื่องบอกให้เราให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราเข้ามาบวชมาปฏิบัตินั้นแล้วมันก็พื้นฐานที่มาจากคฤหัสถ์อย่างนี้แหละมันเป็นหลักฐานมันเป็นพยานให้เราให้เราทำแล้วการทำก็ทำไม่ได้ไปแย่งไปเบียดเบียนคนอื่นทำเพื่อแก้ไขเพื่อช่วยให้เรามีความดีความสมบูรณ์ขึ้นมานั่นแหละความสำนึกในจิตแล้ววันนี้ใช้ก็เรียกว่าชอบทำเองปกติไม่ว่าอะไรทั้งนั้นน่ะเราก็ชอบทำเองไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีคนฉลาดคนเก่งแต่ว่าในนิสัยของจิตรับความชอบทำเองคือทำสิ่งที่เรียกว่าสบายใจอย่างนี้ถ้าคนอื่นทำเราก็แทนได้แต่ว่าความไม่สบายใจเรามีอยู่ถึงลูกศิษย์ลูกหาญาติคนอื่นทำให้เราได้แต่ความไม่สบายใจเรามีเหลืออยู่ถ้าเราทำของเราด้วยเนี่ยเราสบายใจแต่เราก็ไม่เก่งไม่ดีไม่วิเศษอะแต่มันเป็นธรรมที่ทำให้เราสบายใจไม่ต้องมีตำหนิใครไม่ต้องมีอารมณ์กับใครอย่างนี้แล้วว่าเป็นลักษณะนิสัยที่เราเพิ่งทำมาแล้วมีความสบายใจแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักจริงๆก็คือความตั้งใจซึ่งไม่เคยหลงเคยลืมเลยทีนี้ตั้งใจตั้งสติตั้งใจทำหวังจะให้ได้ผลให้เป้าหมายตามที่เรากำหนดไว้นั่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ให้เรามองทำมองศาสนามองการสร้างกรรมต่างๆนี่ด้วยชีวิตส่วนลึกความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมันทำให้เรามองเห็นอย่างบางครั้งบางคราวชีวิตเนี่ยเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้
เราเป็นผู้ชายอย่างนี้ผู้หญิงเขาเป็นพี่สาวเราบ้างบางทีเขาลำไม่สะดวกไม่ทันเวลาเราอย่างเป็นคฤหัสถ์อย่างเราบอกเขาว่าเออหยุดเลยกูจะทำเองดีกว่าทำอาหารทำครัวทำอะไรก็ตามก็ทำเองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เก่งแต่ก็สบายใจแล้วก็เป็นผลได้อย่างนี้เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำแล้วมันขัดของขวางอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเออเราทำเองดีกว่าสบายดีอันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติเราดูหลักธรรมดูนิสัยดูหลักใจนั่นถ้าพูดถึงตามหลักพระพุทธศาสนาเราแล้วดูความดีที่เรามีมาซึ่งเป็นพื้นฐานนั่นจึงว่าเรามีร่างกายเราก็มีประเทศมีขอบเขตมีสัดส่วนที่นี่มีการเกิดมาเป็นคนในโลกนี่จึงว่ายกเป็นภาษิตว่าปฏิรูปเทสวาโสจักเมื่อเรารู้จักการปฏิบัติรู้จักประเทศขอบเขตร่างกายความเกิดมาของตัวเรานี่ปฏิสวาโสจักก็ทำชีวิตทำความดีให้ใจของเราได้เกิดแสงสว่างเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักคำสอนพระพุทธเจ้าได้นี่แหละจึงว่าเราเห็นว่าความเกิดนี่เป็นที่มาของกรรมของพระพุทธศาสนาเราอย่างที่ว่าวันเกิดใครก็ตามที่นี่ไม่ใช่ว่าเกิดวันปฏิบัติวันนั่งสมาธิอย่างหลวงพ่ออย่างนี้คนเรามันเกิดทุกวันนะที่นี่ทั้ง7วันนี่จะเวียนกันเกิดไม่ใช่ซ้ำวันกันนะตั้งแต่วันอาทิตย์อย่างนี้เวียนรอบมาถึงวันเสาร์ครบอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่นำไปเกิดก็คือกรรมคือธรรมคือบารมีต่างๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าถ้าว่าตามดวงตามแรงของวันมันก็มีไปอีกทีนี้อันนั้นเป็นส่วนร่างกายแต่ส่วนหลักที่รู้ชัดจริงๆก็คือจิตของแต่ละคนนั่นแหละที่นี่รู้จิตว่าการมาของเวลาเลิกยามต่างๆนี่มันก็ไม่ต่างกันที่นี่มันมาจากกรรมที่จำแนกที่ส่งมาทั้งนั้นนะที่นี่ฉะนั้นจึงว่าไม่มีหลักฐานก็จริงแต่ก็รู้นิสัยรู้ความเป็นมาของใจที่เคยเกิดเคยเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละทีนี้มันมีความมั่นใจมีความสงบมีความแน่ใจแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าทำอะไรแล้วไม่ค่อยปล่อยให้มันเสียหายทอดทิ้งอย่างนี้คือพยายามที่จะต้องเอาใจใส่อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละทีนี้ถ้าพูดถึงว่าการมีประสบการณ์เที่ยวทุดงไปทุกหนทุกแห่งที่อดีตผ่านมาของกันบางครั้งเรามีความคิดมีสติปัญญาที่จะดัดแปลงแก้ไขอย่างไรที่เคยเล่าให้ญาติโยมลูกศิษย์พระเนนหลายๆคนฟังอย่างนี้มันเป็นความรู้ที่เราได้มาจากการปฏิบัติจากอุบายธรรมะต่างๆอย่างนี้ทำให้เราเกิดขึ้นมาทางจิตของเราได้เป็นความสว่างให้รู้จักทางแก้ไขอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เลยว่าชีวิตกับวันเกิดจริงๆนั่นก็ไม่ลังเลสงสัยอย่างที่แม่ท่านรับรองไว้แต่ส่วนวันที่นี่เราก็เทียบเข้าไปเลื่อนวันขึ้นวันลงไปอย่างนี้ก็เราก็ถือว่าเราได้ทำให้มันคล้ายแต่มันไม่ใช่วันแท้วันเดิมนี่มันผ่านพ้นมาอย่างนี้ทีนี้แต่เราก็ยังหวนไประลึกนึกถึงอยู่ซึ่ง
อดีตที่ผ่านมายาวนานถึง60กว่าปีอย่างนี้แล้วก็การปฏิบัติดูความเป็นมาสม่ำเสมอตลอดระยะชีวิตนี่มันก็มาตลอดเหตุนั้นความที่แตกต่างสิ่งที่แตกจากคนบางคนหรือแตกต่างในลูกในพ่อแม่เดียวกันก็จะมีบ้างอย่างนี้เพราะว่ามาเกิดแต่ละวันก็จะมีความดีที่แตกต่างกันไปจากวันของแต่ละคนมาต่างกันตรงนั้นเหตุนั้นแม่ท่านเคยพูดเสมอตอนที่ยังเด็กยังเล็กท่านก็พูดถึงเรียกว่าให้กำลังใจหรือพูดให้ดีใจท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าแม่นี่เรื่องผู้หญิงหรือเรื่องความเกิดที่แม่เป็นคนที่สุขภาพไม่ดีมีโรคประจำร่างกายมาตลอดแล้วก็เกิดลูกยากคลอดลูกยากก็ลูกทั้ง7คนที่เกิดร่วมท้องเดียวกันมีผู้หญิง4ผู้ชาย3อย่างท่านบอกว่าลูกทั้ง7คนนี่6คนนี่แต่คลอดแต่ละคนนี่ก็สลบตายแล้วก็เคยไปคลอดที่โรงพยาบาลคนสุดท้ายก็มีท่านบอกว่ามีลูกคนเดียวที่ไม่เหมือนเขาท่านว่าอย่างนี้ที่เกิดไม่ยากไม่ลำบากแม่ไม่รู้สึกเลยเกิดมาไม่มีอาการไม่ได้ทรมานไม่เจ็บปวดแม่จำได้ตรงนี้ถึงไม่เหมือนคนอื่นถ้าแม่ก็รักตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเกิดมาตอนแรกๆนี่หลุดคลอดออกมานี่ตัวดำๆแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวท่านว่าเขาคิดว่าจะเลี้ยงไม่โตท่านพูดอย่างนี้แต่กลับแล้วเราเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ป่วยไข้ลำบากก็มีบ้างตามธรรมชาติมาเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่ได้ถึงคราวที่จะต้องไปรักษาไปนอนโรงพยาบาลที่ไหนล่ะทีนี้ไอ้นี่เป็นเครื่องหมายที่ทำให้ท่านจำไม่ลืมและก็มีความรักมากเพราะว่าไม่ได้ทุกข์ทรมานแม่ท่านพูดอย่างนี้พอท่านพูดเราก็เข้าใจละนี่เราเรียกว่ามาด้วยความดีด้วยกรรมดีไม่ได้มาเบียดเบียนไม่ได้ทุกข์ทรมานใครเรามาเพื่อใช้หนี้สินพ่อแม่ของเราเพราะว่าชาติความเกิดเรายังเหลืออยู่เราก็รู้ตัวอย่างนี้จึงไม่ประมาทไม่พังเผลอไปใช้ชีวิตทางอื่นนะที่นี่คือพยายามที่จะใช้นี่ให้จบให้สิ้นกันไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้คิดไปสร้างสรรค์สร้างสมบัติวัตถุอะไรอย่างอื่นนะที่นี่คิดไม่ลืมมาตลอดเกิดมาเป็นคนให้ลืมคุณพ่อคุณแม่นึกถึงหนี้สินที่เราติดท่านมาที่ต้องมาตามใช้หนี้ใช้กรรมกันอันนี้มันเป็นหลักธรรมที่ส่วนที่เรานำมาเป็นคติที่มาสอนใจตลอดถึงมีชีวิตอยู่ในวันสุดท้ายอย่างคุณพ่อที่เอามาบวชมาปฏิบัติด้วยนี่ถึง13ปีติดต่อกันนี่ก็เหมือนกันก็เป็นการที่ตอบบุญแทนคุณอย่างเต็มความสามารถหรือเต็มที่อะไรหรือว่าได้สบายใจว่าไม่ได้มีอะไรบกพร่องอย่างนี้นี่เรียกว่าเรามีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณในทางที่มาของร่างกายของชีวิตนั่นแหละของกรรมนั่นแหละเพื่อจะได้ให้คนอื่นที่เขาไม่ได้ทำไม่ได้คิดได้เป็นคติไปพิจารณาอย่างนี้ว่าการมาของความเกิดของชีวิตนี่มันไม่แตกต่างกันส่วนที่ว่าบุญบารมีความดีต่างๆที่เป็นเครื่องอุปถัมภ์นำมาจำแนกส่งมานี่มันมีพลังมากน้อยต่างกันในที่นี้เพราะว่าทุกคนก็จะต้องได้ผลมาจากเบื้องหลัง
ไม่ว่าเราทำอะไรทุกอย่างนั่นแหละอนาคตอยู่ข้างหน้ามันไม่มีผลให้เราเพราะเรายังไม่ได้ทำมาเราหาทรัพย์หาสินหาสมบัติต่างๆสร้างความรู้ต่างๆก็เหมือนกันเราก็ได้มาจากเบื้องหลังกันทั้งหมดทีนี้เราจะไปเอาผลข้างหน้ามันไม่มีเพราะไม่ได้ทำมาในนั้นเราจึงว่าทุกคนถ้าเราพิจารณาตามทางธรรมตามมรรคของพระพุทธเจ้านั้นเราพิจารณาไปถึงญาณเบื้องต้นของพระพุทธเจ้านะที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้คือญาณเบื้องต้นญาณเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าได้รู้ท่านก็พิจารณาดูบุพกรรมบุพวาสนาที่พระองค์สร้างพระบารมีมานั่นนะแต่ท่านไม่ได้คิดเอาธรรมดาทีนี้ท่านทำจิตของท่านให้เป็นสมาธิสงบแล้วก็จิตใจมีความสว่างเกิดขึ้นทีนี้เกิดความรู้ความสว่างเกิดขึ้นท่านก็น้อมไปดูจึงว่าปุเพนิวาสานุสติคือความดีที่ท่านทำมาเป็นบุญกุศลที่ขาวสะอาดที่เคยเกิดเคยตายมาเบื้องหลังเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอะไรต่างๆหลายพบหลายประเภทอย่างนี้จึงว่าปุเพนิวาสานุสติท่านมีสติที่มาภาวนามาปฏิบัติฝึกอบรมให้ดีให้บริสุทธิ์ขึ้นมานะจึงว่าระลึกที่นี่สานุสติญาณมีความรู้ย้อนไปพิจารณาดูแต่ว่าความรู้ของจิตความจริงของจิตท่านมีไม่ใช่ว่าเป็นนึกเดาเอาทีนี้ท่านก็จะเห็นเป็นทางที่ตรงมาอย่างนั้นคือว่าภพชาติหลายภพหลายชาติที่จะต้องเวียนว่ายหาที่มาสร้างความดีมาแก้กรรมในชีวิตแต่ละภพละชาติอย่างนี้ท่านก็เห็นทีนี้เมื่อมาเห็นแล้วท่านก็เห็นความทุกข์ที่จะต้องมาเวียนมาว่ายตายตายเกิดเกิดอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อว่าวันเกิดมันผ่านพ้นมาแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกเพราะว่าเกิดมันลำบากมันทุกข์แต่ว่าคนที่ยังชอบยังหลงความเกิดเพราะว่าดีก็เป็นการที่ทำให้เกิดความปลื้มใจหรือปิติในความดีของผู้เกิดอย่างนี้แต่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างที่เราทำความดีที่ว่าให้เราเกิดเพราะเกิดมาแล้วมันเกิดความทุกข์เกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันตามกันมามันมาจากความเกิดที่นี่มันไม่ได้มาจากที่อื่นดังนั้นท่านมารู้จักอย่างนี้การรู้จักที่มารู้จักกรรมรู้จักกำเนิดรู้จักกรรมที่จำแนกมาแต่ละคนแต่ละร่างกายนั่นแหละที่นี่แล้วความสุขความทุกข์ของร่างกายนี่มันมีมาสลับกันมาคือมันแย่งกันมาอย่างนี้ตลอดนะทีนี้มันไม่ใช่สุขตลอดทุกข์ตลอดอย่างที่ว่านะอย่างที่ว่าเกิดง่ายเกิดสบายก็พูดเป็นแต่เพียงว่าเครื่องหมายแห่งความดีแต่พอเกิดมาแล้วความสบายที่ว่ามันก็ไม่มีนะทีนี้มันก็ต้องดิ้นรนจะต้องสร้างสรรค์จะต้องทำโน้นทำนี่เพื่อชีวิตเพื่ออนาคตทั้งนั้นนะทีนี้ชีวิตสุขภาพเราจะอยู่ได้ก็อาศัยความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขดูแลตรวจดูส่วนความเป็นอยู่อะไรต่างๆอย่างนี้มันก็เป็นกรรมนะมันเป็นการต้องทำเกี่ยวกับร่างกายนั่นแหละมันไม่ใช่มีความสงบสุขเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ญาณได้รู้อย่างนี้ท่านจึงมีความอิ่มพอที่นี่อิ่มพอในการเกิดนี่แหละในการมาเกิดนี่
เขาไม่ปรารถนาอยากมาเกิดมาวนเวียนอีกมันเป็นการไม่จบไม่สิ้นมันเป็นการยืดยาวอย่างนี้อย่างครูบาอาจารย์ของสายของพวกเรานะท่านไม่ค่อยนิยมส่งเสริมเพราะท่านภาวนาท่านปฏิบัติท่านมองเห็นต้นเห็นปลายมันแล้วท่านบอกว่าสิ่งที่มันแล้วแล้วไปก็แล้วไปแล้วอย่างนี้นะเราจะไปทำเพิ่มทำใหม่มันก็งอกงามไปอีกอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจเรื่องความเกิดเรื่องกรรมเรื่องที่มาสิ่งที่จำแนกแจกร่างกายชีวิตเรามาทุกคนนี่แหละที่นี่แต่ถ้าเรายังไม่แก้ไขยังไม่เข้าใจเรื่องการเกิดหรือแก้การเกิดของเรานั่นแหละที่นี่เราจำเป็นจะต้องทำความดีสร้างบารมีทำบุญกุศลเพื่อเป็นทุนเป็นบุญเป็นเสบียงของตนนะทีนี้แต่ต้องรู้ว่าเรามีพอมีพร้อมมีเต็มอย่างนี้เราก็สบายเหมือนคนมีสมบัติพอแล้วคนเต็มแล้วคนกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินอีกไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปแสวงหาแหละที่นี่ก็อยู่ในความสงบอย่างเดียวมันก็อิ่มที่นี่เพราะว่าถ้าจิตมันเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิเต็มที่มันก็อิ่มที่นี่มันไม่หิวอะไรทั้งอย่างที่นี่เพราะว่ามันเต็มแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทำมาสร้างบารมีให้เต็มอย่างที่ว่าเนี่ยท่านก็หยุดได้ท่านก็พอหมดที่นี่อย่างที่ว่าเพิ่มค่ายวันเกิดไม่ต้องทำทีนี้เพราะว่าท่านรู้ความที่ว่าท่านหยุดเกิดหรือท่านอิ่มพอในความเกิดอย่างนี้ไม่ต้องมาเกิดมาใช้ปัจจัยใช้สมบัติวัตถุละอามิสต่างๆไม่เอาท่านก็เลยว่าดูจิตดูธรรมดูความอิ่มดูความที่ว่าท่านไม่ต้องไปหาสร้างความเกิดสร้างร่างกายต่อไปอีกอย่างนี้แต่ว่าเราปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าบุญวาสนาสติปัญญาของคนรุ่นปัจจุบันเราก็เห็นอยู่ว่าไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำกันทีนี้มันก็ไม่ผิดที่นี่เพราะว่าไม่เหมือนคนสมัยโบราณคนโบราณนี่ท่านทำเต็มทำด้วยตัวเองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่านิสัยสันทัดถนัดเรื่องทำเองด้วยตัวเองแปลว่าพึ่งตัวเองคือเรื่องพึ่งคนอื่นด้วยกำลังด้วยสิ่งภายนอกนี่ไม่ค่อยคิดมีส่วนมากก็พึ่งตัวเองแล้วช่วยตัวเองมาอย่างที่เกิดในพ่อในแม่ของกันท่านเขารักมากเพราะว่าเราปฏิบัติท่านเห็นมาแต่เกิดอะไรอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อแม่พวกยายพวกตาท่านก็พูดกันหลายท่านก็มีหลักฐานว่าไม่เหมือนคนอื่นเคยสร้างชีวิตตัวเองตั้งแต่รู้เลี้ยงช้าตั้งแต่ทำไม่ได้ก็ขืนทำบางทีก็เกินกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานก็มีมากมายเนี่ยเขาว่ามันกำลังใจหรือความที่ว่าเกิดมาสร้างเกิดมาทำอะไรอย่างนี้เห็นนั้นอย่างที่ว่าชื่อเดิมก็ชื่อเดียวแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนชื่อไม่มีใครเรียกคนอื่นว่าชื่อเล่นชื่อจริงเนี่ยมันเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกชีวิตบอกทางด้วยคือมีสิทธิ์ที่มาเกิดในโลกในร่างกายนี่เพราะว่าเกิดมาแก้มาสร้างกรรมที่มันหลงเหลืออยู่ให้มันจบสิ้นไปไม่ได้มาเพื่ออะไรที่นี่ก็ทำอย่างเดียวเพราะความเข้าใจอย่างนั้นมันบอกมันชี้แนะอย่างนั้นน่ะการเรียนการรู้มาแต่เด็กๆรู้เรียนศึกษาก็เหมือนกันคือแบบว่าให้ทำอะไรเราก็ทำไอ้นั้นอย่างนี้อย่างเป็นเด็กนี่ชื่อก็มีสั้นนิดเดียวแต่พอดีมันเจริญเติบโต
ไปเข้าโรงเรียนชั้นประถมครูโรงเรียนก็เขียนชื่อเพิ่มให้ใหม่เพิ่มตัวหน้าเข้าไปเป็นประก็เพิ่มขึ้นอีกเต็มเลยทีนี้แต่ก่อนจริงๆเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยคำเดียวคือมีสิทธิแต่ตอนเราไปเริ่มเรียนเริ่มเข้าโรงเรียนท่านก็เพิ่มให้คือจะต้องปฏิบัติมีสิทธิต้องปฏิบัติร่างกายชีวิตสร้างให้มีความรู้มีชั้นขึ้นไปทีนี้เห็นนั้นความดีต่างๆที่เราทุกคนที่เกิดมาสร้างก็เหมือนกันทีนี้ไม่ใช่ว่าจะดีต่างกันมากหรือว่าคนนั้นคนนี้พูดก็เหมือนกับว่าพูดเป็นเรื่องเข้าตัวแต่พอพูดตามหลักธรรมหลักกรรมที่เรามีมาก็ไม่แตกต่างกันทีนี้แต่ว่าหลักใจหลักความตั้งใจสมาธิความมั่นใจนี่กำลังที่เราเตรียมไว้ทีนี้อย่างที่ว่าเรียนเป็นเด็กนักเรียนครูให้เรียนอะไรให้ท่องอะไรก็ท่องตามนั่นไม่ไปไหนเพราะว่าหน้าที่อะไรอย่างนี้ผลมันออกมามันก็ได้ตามเป้าทีนี้เรียกว่าความตั้งใจที่เรามุ่งไว้หรือเราเอาไว้ตรงนี่มันก็ไม่พลาดไปไหนผลที่ได้ก็คือความดีครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยร่วมเคยอยู่มีความรักมากอะไรเพราะว่าเห็นการทำเห็นการตั้งใจไม่ได้คิดแยกไปที่อื่นคือมุ่งที่จะเรียนที่จะสนองความต้องการที่ท่านขอให้เราทำอะไรอย่างนี้ท่านก็มองเห็นว่าใจนี่ตอบสนองหรือตั้งใจทำให้จริงๆหมายถึงว่าครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนหรืออะไรต่างๆที่เราได้รู้จักพบเห็นกันอยู่ปัจจุบันเป็นรุ่นครูบาอาจารย์บ้างรุ่นเพื่อนธรรมิกหรือพระเนนลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ก็ได้อยู่ร่วมกันได้เห็นได้รู้นิสัยรู้การปฏิบัติต่างๆอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ด้วยการได้อยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้อย่างที่วันเกิดนี่ของเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเป็นพิธีธรรมทางที่บางท่านเคยทำคือทำแบบให้มันเป็นการที่แสดงออกซึ่งความที่พบปะหรือสังสรรค์หรือเป็นการที่แสดงความเคารพคารวะตามฐานะตามขั้นตามภูมิของพวกเราตามอายุพรรษาอย่างนี้ดังนั้นชีวิตนิสัยที่ว่ารักความสงบแล้วก็มีความมั่นใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นความที่นิสัยมีความเคารพเกรงใจอย่างนี้อย่างที่พูดว่าจัดงานอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านที่มีอาวุโสสูงกว่าท่านมีอายุชราภาพก็ไม่อยากนิมนต์ท่านเพราะจะเป็นการลำบากอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำได้สวดมนต์ก็สวดได้เทศก็เทศได้เพราะเราเตรียมไว้เราปฏิบัติมาตลอดอย่างนี้แหละที่นี่ก็เลยว่ามีอะไรจะทำนี่เราพร้อมเราเตรียมเหมือนจะออกต่อสู้กับข้าศึกบางทีเราก็พูดออกไปว่าเราไม่ใช่เหมือนลูกคนอื่นชีวิตของเราคือลูกทหารพันศึกสายเลือดของพ่อเนี่ยมันมาเป็นร่างกายเราสมบูรณ์แบบไม่เคยกลัวอะไรตรงนี้เพราะว่าผ่านศึกในสมัยสงครามจริงๆพ่อก็เล่าประวัติเรื่องราวให้ฟังจำได้หมดที่ผ่านพ้นรอดชีวิตมาได้ก็พูดตรงๆว่าเสี่ยงมารอดมาด้วยบุญบางคนที่รุ่นเดียวกันเขาก็ตายในสมรภูมิมากมายท่านว่านี่แหละจึงว่ามันมีกรรมตัวนี้แหละมีร่างกายมีสายเลือดอยู่แล้วมันถึงมีความกล้าหาญมีความพร้อมอะไรอย่างนี้เพราะการฝึกตามระเบียบวินัยของ
ทางทหารก็มีอยู่มันก็เป็นนิสัยเข้าไปฝังไว้ในร่างกายแหละที่นี่เราก็เห็นว่ากรรมมันมาอย่างนี้มันก็ให้ผลเราให้ได้เห็นผลของกรรมมันแสดงบอกอย่างนี้ถึงว่าความเคารพยำเกรงอันนี้หนึ่งมันก็เป็นนิสัยความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนี้มันก็เป็นนิสัยที่ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพคือไม่มีความคิดล่วงเกินประมาทอะไรต่างๆนี่ถึงเราจะทำเป็นพิธีกรรมคารวะหรืออะไรต่างๆครูบาอาจารย์ในจิตจริงๆมันไม่เคยมีทีนี้เราทำไปเป็นเพียงกิริยาภายนอกแค่นั้นเพราะในจิตในนิสัยมันไม่มีอย่างนั้นมันระวังมันมีสติมันอะไรต่างๆอย่างนี้ตลอดนะที่นี่แล้วเป็นความดีที่นี่เป็นกรรมเป็นการมาดีหรือว่าเป็นวันดีวันเกิดวันแรกที่เกิดผ่านพ้นมานะแต่วันนี้เราเป็นวันคล้ายที่นี่มันก็ใกล้กันนะเพราะวันนี้เป็นวันพุธพรุ่งนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่6นะที่นี่มันก็ชนรอบพอดีก็เลยเลื่อนวันเวลาขึ้นมาเป็นวันที่5ที่6ครับแต่ทุกปีเราก็จำได้ว่าจัด4 5อย่างนี้ก็เลยจำกันแต่ว่ามันติดกันอยู่มันไม่เคลื่อนคลาดไปมากอย่างนี้นี่ในการที่เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายโยมนั่นแหละขอร้องคืออยากจะทำให้เป็นบุญเพราะหลวงพ่อเองก็ทำแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้บางทีเราก็พูดให้หมู่ที่สนิทกันว่าเอ้ยชื่อเราก็บอกไปแล้วเว้ยชื่อชายาชื่อพระก็มีอยู่บุญจะมากะโลจะแปลว่าบุญมากนั่นแหละเราทำมามากแล้วเราไม่บกพร่องกับเรื่องบุญไว้เราแปลตามตัวตามที่เรารู้สึกเราได้มาเราอยู่มาอย่างบุญนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนที่นี่สร้างมาฉะนั้นมีความอิ่มความพอความพร้อมทุกอย่างเพราะว่าปัจจุบันที่เราทำอยู่นี่แหละตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่60กว่าปีย้อนหลังอย่างนี้แหละที่นี่มันก็เต็มมาสมบูรณ์มาตลอดที่นี่มันไม่เคยบกพร่องการทำความดีการปฏิบัติพูดดงข้อวัดหรือการดัดทรมานร่างกายในเรื่องประกอบความภาคความเพียรปฏิปทามรรคอย่างนี้ฝึกทำมาตลอดถึงจิตใจมันจะมีอารมณ์มีนิวรณ์มีอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะระงับดับอารมณ์ได้ที่นี่ให้มันสงบลงได้ซึ่งไม่เหลือความสามารถแต่ที่นี่เพราะว่าความดีที่เรามีหรือว่ากรรมที่เราเกิดมาสมาธิที่เราได้พื้นฐานที่นี่ถึงว่ามันเกิดตามดวงตามวันที่เราได้แน่ใจและเห็นแล้วก็มีแม่เป็นผู้รับรองประกันให้ด้วยเราก็เลยไม่ลังเลใจแล้วก็เลยรู้ว่ามันถูกตรงตามเรื่องของวันเวลาของการหมุนเวียนของโลกนั่นแหละแต่เรื่องการปฏิบัติเรื่องความมั่นใจหรือการที่เรียกว่าความตั้งใจนั่นมันเป็นหลักทำหลักศาสนาที่ให้พวกเราทั้งหลายได้นำไปพิจารณาที่นี่นำไปปฏิบัติไปสร้างความเกิดให้มันสมบูรณ์ให้มันมีสติปัญญามาแก้กรรมแก้ความเกิดเนี่ยให้มันหยุดได้ทีนี้ให้มันไม่ต้องยืดต้องยาวต้องไปทำบุญเพิ่มเติมอะไรมากมายอีกทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมตัวนี้แล้วทีนี้กรรมตัวนี้มันก็มาจากกิเลสทีนี้ไม่ใช่มาจากที่อื่นหรอกตัวก็มาจากร่างกายกินมันกินแล้วมันก็ได้มาเกิดพอมันเกิดแล้วมันก็มา
แก่มาเจ็บมาตายต่อทีนี้ถ้าเรารู้จักว่ามันเกิดมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็มาแก้ทีนี้มาแก้กายแก้ความเกิดเราทีนี้เรามาพิจารณาร่างกายด้วยกายคติกรรมฐานด้วยวิปัสสนาปัญญาอย่างนี้ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพของร่างกายในส่วนภายในในส่วนที่เนื้อหนังห่อหุ้มเอาไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าเราก็ต้องมาหรือมาถอนมาล้างกายที่มันเป็นบ้านเป็นเรือนของอวิชชาเนี่ยออกทีนี้มันจะไม่ได้มาเป็นเจ้าของมาเกิดแต่ทีนี้ไม่ไปหาสร้างบ้านสร้างเรือนต่อไปอีกในพบในชาติหน้าทีนี้แต่ถ้าเรามารู้ในปัจจุบันเรามีจิตตื่นขึ้นเรารู้จักว่ายังไม่ล่าไม่สายเกินไปพระพุทธศาสนายังมีสมบูรณ์อยู่ทีนี้ยังมีผู้ปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ผู้ท่านแนะนำสั่งสอนอยู่อย่างนี้และท่านก็ทำตัวอย่างให้เราเห็นอยู่อย่างนี้อย่างที่วันเกิดทุกวันทุกวันท่านก็อยู่ได้ทำทุกวันอยู่ด้วยปฏิบัติอยู่ด้วยเดินจงกรมภาวนาทุกวันอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะที่นี่เราก็ต้องปฏิบัติให้ชีวิตในความเกิดของเราเนี่ยมันมีทำมีเครื่องอยู่ที่นี่คือแก้อยู่อย่างนี้นะที่นี่ไม่ให้มันไปเกิดไปยาวไปอีกทีนี้เรื่องเราทำบุญเราก็ทำเฉพาะละที่นี่ไม่ต้องเผื่อว่าชาติมากมายข้างหน้าที่เราไม่มีกำหนดเราก็กำหนดเอาสัดส่วนที่เราทำอยู่คือไม่ต้องสร้างอะไรมากมายจะต้องใช้วัตถุใช้ปัจจัยอมิตรอะไรล่ะทีนี้เราตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวนี่แหละปฏิบัติธรรมบูชาธรรมอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำวันเกิดของตนให้หยุดให้สงบนิ่งอย่างนี้แหละทำวันเกิดของเราแต่ละท่านละองค์ละคนนี่แหละให้มันเป็นกุศลให้มันเป็นความดีเอามาแลกเอาสติปัญญาในพระพุทธศาสนาที่นี่เอาความดีบารมีต่างๆมารวมกันให้มันเต็มขึ้นในปัจจุบันชาตินี่นี่เราก็จะเห็นความอิ่มความสุขความสมบูรณ์แล้วก็ความที่เกิดแก่เจ็บตายมันหยุดได้นี่เรียกว่าเป็นความพ้นทุกข์เป็นอมตะนี่เรียกว่าเป็นพระนิพพานฉะนั้นจึงสมที่อุเทศที่ตมาได้ยกไว้นั้นว่าปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจคตะปุญญตาเมื่อเรามารู้จักศาสนารู้จักข้อปฏิบัติรู้จักชีวิตนิสัยของเราแต่ละคนแล้วเราน้อมทำนำมาปฏิบัติที่นี่มาขัดมาดัดนิสัยของเราซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมสิ่งไม่ดีเราก็ขัดเกลาออกไปหรือเราก็ไม่ปล่อยให้มันทำบาปทำผิดไปนี่ถึงว่านิสัยในทางที่ไม่ดีที่เป็นบาปหรือความที่เรียกว่าความคิดที่มันไม่สงบอย่างนี้เราก็พิจารณาคำจัดขับไล่ออกไปอย่างนี้นะถึงว่าเราอยู่ในปฏิรูปประเทศคืออยู่ในร่างกายที่มีธรรมมีศาสนามีเครื่องส่องแสงสว่างมีอยู่ในใจของเราอย่างนี้เรียกว่าบุญที่เราได้มาก็จะมาช่วยมาเป็นพลังให้เราได้อิ่มได้เต็มที่นี่ไม่ให้เราได้หิวกระหายได้เวียนว่ายไปเกิดคล้ายวันข้างหน้าอีกหลายรอบหลายภพหลายชาตินะทีนี้เรียกว่าเป็นผู้สงบจบลงด้วยการมาปฏิบัติมาแก้กิเลสเอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่มาแก้มาล้างมาระงับดับลงอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ไม่ตายทีนี้
จะไม่ได้นับอายุละทีนี้ไม่ได้นับว่าล่วงมาแล้วเท่านั้นปีแล้วขอต่อไปอีกเท่านั้นปีบางทีเราก็พูดอวยพรกันว่าขอให้ยืนไปอีกหลายสิบปีหรือร้อยปีอย่างนี้อันนั้นมันเป็นคำพูดคำขอส่วนชีวิตกรรมจริงๆนี่เราขอไม่ได้หรอกกรรมเป็นผู้ที่จะสร้างที่จะกำหนดนะทีนี้นี่แหละให้เราไปพิจารณาทีนี้เหตุนั้นวันเกิดคล้ายวันเกิดที่ไหนถ้าเราได้ไปร่วมได้ไปฟังธรรมเข้าใจนี่เราก็น้อมนำไปพิจารณาทีนี้ไปแก้ทีนี้เราไม่ต้องเห็นความบกพร่องในชีวิตในภพชาติของเราละทีนี้เราทำบุญวันเกิดของเราทุกวันทุกวันทีนี้เราปฏิบัติให้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำท่านทำมากกว่าที่เรามาทำเป็นครั้งคราวหรือเรากำหนดพิธีกรรมทำอย่างวันนี้มันทำเต็มอยู่ทุกวันละทีนี้ไม่มีว่าบกพร่องละทีนี้มันเกิดทีใดวันไหนทำความเพียรกี่ครั้งท่านก็ทำให้บุญวันเกิดตลอดอยู่แล้วนี่ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ต้องจัดก็ได้เพราะท่านทำภายในมากไปแล้วเราต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้แล้วบางทีบางคนก็ถามหลวงพ่ออย่างนี้เพราะบางทีท่านจัดที่อื่นท่านก็จะลูกศิษย์ก็จัดของให้ท่านใช้บาตรด้วยให้หลวงพ่อใช้บาตรด้วยดีไหมหลวงพ่อว่ามันก็ดีแต่หลวงพ่อนี่ทำไว้เต็มหมดแล้วเรื่องทานบารมีเรื่องทำบุญวัตถุนี่หลวงพ่อรู้เต็มว่าพอหมดไม่มีว่าบกพร่องแล้วคือเสวยบารมีทานบารมีวัตถุอมิตรปัจจัยนี่แต่ที่ทำไว้แล้วก็เหลือแล้วไม่ต้องทำหลวงพ่อเดินรับบิณฑบาตก็พอแล้วอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราต้องทำทรัพย์สินทำบารมีอะไรบางอย่างมาเป็นกำลังที่จะให้เรามาแก้ไขกิเลสเรารู้แล้วเราพิจารณาเราทำมาแล้วอย่างนี้เขาบอกให้เข้าใจแล้วที่นี่มันก็เป็นบุญอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติที่มันดีกว่าที่เป็นบุญที่ล่วงเลยไปแล้วมันก็ดีกว่าอย่างนี้ก็เลยทำความเข้าใจต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วทีนี้หลักกรรมหลักที่ว่าเราเห็นว่าเกิดมาสร้างความดีมาเพื่อทำหรือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนั่นแหละชีวิตของแต่ละคนแต่ว่าเราจะทำเป็นฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอะไรทีนี้เราต้องมาคัดจิตเราให้มาทางนี้ทีนี้ให้มันไปทางฝ่ายทำฝ่ายกุศลฝ่ายดีอย่างเดียวอย่างนี้ทีนี้ผลออกมามันก็เป็นผลดีผลที่บริสุทธิ์ผลที่เต็มเปี่ยมละทีนี้มันไม่ได้เสียหายไม่ได้มีตำหนิไม่ได้มีมลทินไปที่ไหนละทีนี้ด้วยกำลังใจที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญแล้วก็มาอนุโมทนามาแสดงมุทิตาคารวะนับตั้งแต่พระเถระพระสาธมิกพระเณรที่จำนวนมากที่ได้มาแสดงความยินดีมามุทิตาคารวะในวันนี้หลวงพ่อเองก็มีความยินดีมีความยินดีมีการขอบคุณแล้วก็ดีใจกับพวกลูกศิษย์ญาติโยมทุกคนที่มีความตั้งใจที่มาอำนวยอวยพรแล้วก็แสดงมุทิตาคารวะเพื่อชีวิตร่างกายจะได้มีอายุมีกำลังอยู่ในศาสนามีชีวิตชีวาอยู่ร่วมกันไปในอนาคตข้างหน้าตามการเวลาตามกำลังของกรรมของร่างกายที่จะเป็นไปได้อย่างนี้ก็จึงขออนุโมทนาในกุศลในความดีหรือความที่ทุกท่านที่น้อมอำนวยอวยพรมาให้อย่างนี้ก็ยินดีรับเพื่อจะได้ปฏิบัติ
ศาสนามีชีวิตชีวาอยู่ด้วยกันไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังอาตมาได้อธิบายมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยปกาลัสสนี